เพื่อนๆคนรอบตัวคนรอบข้างเขามีความเห็นยังไงบ้างอยากฟังเลยเขาก็แซว 99% ก็แซวไปตลกโปกฮาแซวแบบทำไมอ่ะทำอะไรทำตลกไร้สาระดังแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือก็จะเป็นแซวว่ามันคำว่ายูทูบเบอร์มันไม่มีเนาะความการไปออกหน้าจอมันก็เหมือนเราพยายามทำตัวเป็นดาราในความรู้สึกของเขาตอนนั้นคือทำจริงจัง2เดือนเนี่ยรายได้แต่แสนเลยเหรอใช่ๆครับคุณโอตอนที่เริ่มทำเนี่ยถามแบบนี้คุณโอทำวิดีโอคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเด็กหรือเป็นเรื่องอื่นๆตอนนั้นกับตอนนี้เป็นเด็กไลฟ์สไตล์แต่ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเลยเพราะว่าเหมือนกับเราจะไปรีเลทหรือว่าเราถามจากแม่อายมาถามจากพี่สาวมาเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเด็กเขาเล่นอะไรขนมอะไรการละเล่นอะไรแล้วเราก็มาต่อยอดเองว่าแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างถ้ามาตรฐานก็คือรีวิวซื้อขนมมารีวิวซื้อของเล่นมารีวิวสลามสกุชชี่อะไรเงี้ยสาเปาลมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นมันก็จะหนึ่งคือต้นทุนเราเยอะเราซื้อของทุกวันไม่ไหวเราไม่มีตังค์กับมันธรรมดาไปการรีวิวเฉยๆมันธรรมดาไปเราก็ต้องหาครีเอทอะไรมาใหม่ผมก็แฟนผมก็จะคิดแบบละครสั้นขึ้นมาตั้งแต่ยุคนู้นเลยนะครับเขาจะเป็นฝ่ายไอเดียทั้งหมดผมก็จะเป็นคนที่แบบพยายามทำให้มันล้ำให้ได้อะหายตัวแยกล่างเดินทะลุกำแพงปล่อยไฟอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ถ่ายด้วยมือถือแล้วก็ตัดด้วยมือถือนะครับอุปกรณ์แบบกากมากถ้าย้อนไปดูจะรู้สึกแบบโอ้โหมันกากได้ขนาดนี้เลยเหรอแบบโอ้โหเดี๋ยวอยากรู้พอมีตัวอย่างไหมคุณโอพอเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมยังมีอยู่ไหมได้ครับครับอันนี้จะเป็นช่วงประมาณนั้นนะครับช่วงปีใหม่ช่วงธันวาช่วงนะครับก็จะเป็นคลิปแบบธรรมดาก็มีแต่เราก็พยายามจะทำอะไรให้มันยากๆหน่อยให้มันเบอร์เบอร์หน่อยอย่างเงี้ยก็จะมีผ้าคลุมล่องหนไม่มีอะไรก็ผ้าเขียวมาแล้วก็ตัดสักเขียวดูดออกมันก็เหมือนผมหายตัวไปโอ้โหซิมเปิลแบบนี้เลยกี่วิวครับผมโอ้โห500,000ครับพระเจ้านับถือแล้วไงต่อครับเนี่ยครับมีเอลซ่าเนี่ยครับ1,000,000เนี่ยครับโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเลยละเอียดก็จะเห็นว่ามันแบบ1,000,000 20,000 600,000กลับมา10,000อะไรอย่างเงี้ยคือจังหวะนั้นอ่ะเราก็เหมือนกับเราก็พยายามหานะว่าอะไรเป็นคำตอบเป็นแบบทำแล้วจะยอดดีอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้รู้ทุกคำตอบเราต้องทำทุกอย่างเลยครับครับอะไรก็ได้นิดนึงอะไรก็ได้คือเหมือนกับอะไรก็ได้จริงๆคือเราเหมือนเจอสถานการณ์อะไรเราก็ต้องถ่ายให้เป็นคลิปให้ได้อ่ะครับอืมจับทุกอย่างมาเป็นคลิปให้ได้ต้องพยายามสร้างสรรค์ที่สุดผมขอถามแทรกหน่อยนะวันนั้นนี่คือ5ปีก่อนนะ5ปีก่อนคำว่ายูทูบเบอร์ผมว่ายังเป็นคำใหม่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นยังไม่ทุกคนเป็นได้ฉะนั้นคำถามผมคืออ่ะคุณโอทำแบบนี้แล้วเพื่อนๆคนรอบตัวคนรอบข้างเขามีความเห็นยังไงบ้างอยากฟังเลยตอนนั้นมันเป็นยังไงเขารู้สึกชื่นชมไหมเหมือนวันนี้หรือเขารู้สึกแปลกๆหรือเขาเฉยๆมันเป็นยังไงครับตอนนั้นเขาก็แซว 99% ก็แซวไปตลกโปกฮาแซวแบบทำไมอ่ะทำอะไรทำตลกไร้สาระดังแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือก็จะเป็นแซวว่ามันคำว่ายูทูบเบอร์มันไม่มีเนาะพอการไปออกหน้าจอมันก็เหมือนเราพยายามทำตัวเป็นดาราในความรู้สึกของเขาตอนนั้นวันนั้นมันคือการที่วันนบีพูดภาษาง่ายๆคือแบบนี้ใช่ไหมแล้วยังไงต่อตอนนั้นก็แต่ของผมนะทำอะไรไม่ได้ย้ายจังหวัดคือคำตอบหนึ่งคือตอนนั้นคือเราก็ย้ายไปทำงานอย่างเดียวครับแล้วก็มันเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ทำงานเยอะจนไม่ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยแม้กระทั่งไปดราม่ากับคอมเมนต์แย่ๆก็ไม่มีเพราะว่าต้องทำงานเยอะจัดเพราะว่าถ้าถ่ายวันละ2คลิปอะครับแค่เราไปแต่งตัวมาถ่ายแล้วเอานั้นไปตัดต่อถ่ายให้เสร็จภายในครึ่งวันมันก็จะไม่ทันอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ต้องไปถ่ายคลิปเย็นอีกพอถ่ายคลิปเย็นเสร็จตัดต่อต้องลงหาคลิปเช้าอีกอย่างเงี้ยครับมันไม่มีเวลาคิดเรื่องอะไรแล้วอ่ะถามว่าจังหวะนั้นโดนแซวโดนคอมเมนต์ไหมคือมันอาจจะโดนนะแต่ว่าถ้าไม่ทำจะอดตายนะความสำคัญมันต่างกันเยอะเลยโอ้โหผมชื่นชมนะแล้วก็นับถือนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะอดทนต่อเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ได้ต้องบอกแบบนี้ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยถามแบบนี้ครับรู้สึกเหนื่อยไหมแม้กระทั่งแฟนเราหรือลูกเราที่ต้องถ่ายแบบนี้ทุกวันวันละ2คลิป2คลิปตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงก่อนจะมีแสนซับใช้คำว่าแบบนี้ดีกว่าก่อนจะถึงจุดที่มันผมใช้ว่าเป็นจุดทิปปิ้งพอยต์อ่ะมันเป็นยังไงก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยพอจะเล่าได้ไหมครับมันเหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะมันเจอปัญหาตลอดเพราะว่าเราคือข้อหนึ่งเราใหม่มากเราผมไม่ใช่คนพูดหน้ากล้องเก่งเลยแย่เข้าขั้นแย่เลยนะครับผมไม่ได้เคยตัดต่อมาก่อนผมไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีแค่ย้ายไฟล์ทำไฟล์หายก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วผมไม่เก่งเลยผมไม่รู้ต้องเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนผมไม่รู้อะไรเลยนะครับผมไม่มีความครีเอทีฟด้วยผมไม่รู้ผมมาตรงนี้ได้ไงแต่มันต้องเอาให้รอดอะครับมันต้องเอาให้รอดให้ได้ยังไงก็ต้องให้รอดให้ได้แค่นั้นเลยถามว่าเหนื่อยไหมก็24ชั่วโมงคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ได้คิดอะไรเลยนานแค่ไหนครับจากวันแรกที่เริ่มทำไปสู่วันที่มีแสนซับหรือใช้คำว่าวันที่อยู่ได้จริงๆด้วยรายได้จาก YouTube จริงๆอ่ะตอนอยู่ได้มันคือ 2-3 เดือนเลยครับแต่ถามว่าคลิปแรกมันนานแค่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสตอรี่นึงเลยนะครับคือคลิปแรกที่ผมลงอ่ะดันเป็นคลิปเนี่ยครับคลิปที่ทำจริงเป็นคลิปเนี่ยครับปีกไก่ทอดน้ำปลา6ปีโอ้ยนี่ก็600,000กว่าใช่คือตอนผมทำ YouTube ครั้งแรกอ่ะคุณหนุ่ยผมนึกว่าผมจะทำสายอาหารเพราะผมไม่ได้คิดแบบผมคิดว่ามันง่ายดีไม่ต้องเห็นหน้าผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมทำอาหารไม่เป็นนะแต่เหมือนช่วงนั้นนะครับพันทิปกับ Facebook อ่ะเขาจะมีการทำเมนูหมูทอดน้ำปลากับไก่ทอดน้ำปลาเยอะแล้วเขาก็ส่งกันบ้านกันส่งเป็นรูปอ่ะเอ้ยฉันทำแล้วนะเธอทำเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเป็นไวรัลของในโซเชียลตอนนั้นแต่ไวรัลตอนนั้นอ่ะมันไม่มีวิดีโอนะครับ6ปีก่อนมันเป็นไวรัลที่เป็นรูปภาพพอผมไปทำวิดีโอก็เหมือนกับแบบไม่มีคู่แข่งเลยคลิปนี้คลิปเดียวมันทำให้ผมแบบได้ประมาณเกือบ100 เหรียญเลยเกือบ100 ดอลลาร์เลยอ่ะแต่มันอยู่แค่ช่วงเวลาเดียวครับมันอยู่แค่แป๊บเดียวครับแล้วผมก็ทำแบบเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยครับประมาณเกือบปีครับแต่ตอนนั้นมันทำร้านอาหารไปด้วยก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับไม่ได้สนใจรายได้เลยนะครับ3เดือนได้ 3,000 4เดือนได้ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาจ่ายทุก100 ดอลลาร์เนาะครับจะมาเนี่ยครับที่มาจริงจังก็คือพฤศจิกาธันวา2016 2เดือนครับแล้วก็มันขึ้นมีรายได้ประมาณ100,000เลยโอ้เดี๋ยวนะทำจริงจังเอาคือทำจริงจัง2เดือนเนี่ยรายได้แตะ100,000เลยเหรอใช่ๆครับแต่เอาแล้วผมถามนี้2 เดือนนี้120คลิปนะครับโอ้ my god ลืมถามข้อนี้โอเคครับผมยังต้องห่างชั้นถ้าเกิด120คลิปผมขอ estimate ตัวเองก่อนนะผมอาจจะต้องมีสัก ปีนึงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะต้องกัดฟันให้มันมีวินัยกว่านี้อีกนะครับโอ้โหผมโอ้โหฟังแล้วอึ้งเลยคือพอฟัง2เดือนแรกผมแอบคิดเฮ้ย2เดือนเองแต่พอคุณโอบอก2เดือน120คลิปทำเช้าเย็นไหนจะตัดอีกโหนับถือเลยแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวนะกลายเป็นคุยเรื่องเชียวประวัติไปค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวผมคงต้องจัดสัมภาษณ์อีกทีนึงทีนี้เราอยากรู้พอคุณโอทำมาเนี่ยแล้วเริ่มมีคนมาสนใจอยากมาขอความรู้อย่างเงี้ยครับมีคนที่เริ่มมาขอความรู้คุณโอครั้งแรกเมื่อไหร่เริ่มเป็นสอนแบบจุดในการจากคุณโอมาสู่การเป็นครูโอที่หลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาครูเป็น FC ครูโอครูโอครูโอมากมายเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงเมื่อไหร่มันถึงเป็นจากคุณโอมาเป็นครูโอได้ครับช่วงต้นปีประมาณแบบช่วงกุมภามีนาปี2017อ่ะครับเราทำไปสักแป๊บนึงแล้วก็มีเริ่มผู้ติดตามเยอะขึ้นทีนี้พี่สาวผมแม่อายก็คือเขาเหมือนกับช่วยคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์อ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็เปิดบ้านใครอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็มาที่บ้านเขาแล้วก็ถ่ายคลิปร่วมกันคอลแลบกันแต่งตัวเป็นเจ้าชายกันใครมีลูกก็เอามาที่บ้านแม่อายเขาก็ทำส่วนนั้นก็คือเชิญคนมาร่วมกิจกรรมกันก็จะมีช่องนู้นช่องนี้มาผมก็เริ่มเห็นว่าเขาทำไปส่วนนึงแต่ส่วนที่แบบมันขัดใจเราบางทีเขาแบบตั้งค่านี้อีกนิดนึงนะจะดีนะเขาลองใส่อันนี้อีกหน่อยนึงมันจะดีนะเราก็อยากไปบอกเขาอะเราก็ไปคอยบอกเขาว่าพี่ทำอันนี้อีกหน่อยนึงพี่ทำอันนี้อีกหน่อยนึงแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันก็น่าสนใจนะเราก็สอนได้แล้วก็คนที่มาทำ YouTube อ่ะก็น่าจะเป็นโอกาสของผู้คนอีกเยอะเลยถ้าคนเขารู้จัก YouTube เหมือนเราอย่างเงี้ยก็น่าจะทำได้
เออผมก็เลยลองมาเขียนบทความมาไลฟ์สดในเพจดูใน Facebook ส่วนตัวก่อนครับดูครับเริ่มตอนนั้นครับอืเอาจริงๆพอเหมือนกับเริ่มได้สอนนิดนึงอ่ะมีความโลภด้วยนะอยากได้ตังค์ด้วยอยากได้ตังค์เยอะๆด้วยเพราะว่ายังเคลียร์หนี้ร้านอาหารไม่จบเลยตอนนั้นอ่ะคือแบบยังคือได้ตังค์ YouTube แล้วนะแต่แบบมันก็ต้องใช้ต้องหมุนต้องเคลียร์ต้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้อยากได้ตังค์จังเลยทำไงดีถ้าฉันไปสอนเนี่ยแล้วมีคนมาเรียนออนไลน์ฉันคงจะได้ตังค์เยอะๆพอที่แบบรอดช่วงนี้ไปได้อย่างดีนะอะไรเงี้ยก็ไปเรียนนะไปเรียนการทำคอร์สออนไลน์นะครับว่าทำคอร์สออนไลน์ยังไงเขียนเซลล์เพจยังไงแล้วผมก็เรียนจบคอร์สเขียนเซลล์เพจแล้วก็โพสต์ขายแล้วก็ยิงแอดไปประมาณ 4-5,000 น่ะไม่มีใครทักผมมาเลยมีอินบ็อกซ์เดียวโอ้โหถามว่าราคาเท่าไหร่คะแล้วผมก็ตอบราคาไปแล้วเขาก็หายไปเลยยิงแอดไปนั่นแหละทั้งหลายพันน่ะได้มาอินบ็อกซ์เดียวอันนั้นเลยผมนี่แบบฝันสลายสิ้นเชิงหมดเลยว่าการจะเป็นครูอันร่ำรวยของผมจบแล้วโอ้ฟังอันแล้วยังไงแล้วจากฝันสลายตอนนั้นแล้วฝันกลายเป็นจริงตอนไหนก็เลิกคิดเรื่องรวยละก็เลยแบบอ่ะก็เราก็ไปสอนก่อนคราวนี้ก็มีเพจพี่ไอแล้วก็ไปสอนในเพจพี่ไอเขียนบทความลงไปเขาต้องทำอะไรบ้างมีกลุ่มอะไรต่างๆตอนนั้นยังไม่ใช่กลุ่มเราเป็นกลุ่มคนอื่นเขาแล้วก็ไปเขามีคำถามแล้วก็ตอบเหมือนกับแชร์ความรู้ทุกวันนะครับเขียนโพสต์บ้างตอบเม้นบ้างไลค์ในพื้นที่ตัวเองบ้างทำทุกวันประมาณเดือนหนึ่งครับคนก็จะเริ่มมาตามแล้วเริ่มแอดเฟนเริ่มเฮ้ยรู้อยากรู้คนนี้เป็นใครมาถาม YouTube มันดีเหรอยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นพอเราเลิกคิดเรื่องรวยเราก็แบบเปิดคอร์สฟรีดีกว่าก็ไม่อายรับสัก30คนนะครับเราเปิดคอร์สฟรีนะรับ30คนใครสมัครมาเดี๋ยวเราจะสอนฟรีก่อนเป็นออนไลน์ปรากฏว่าสมัครมา1,000 กว่าคนโอ้โหเราก็ต้องมาคัดแล้วก็เอา30คนมาสอนครับแล้วก็เริ่มจุดเริ่มต้นจากนั้นพอเราสอนคอร์สนี้ได้ปุ๊บพออีกรอบนึงเราเปิดขายของตัวเองรอบจริงละคราวเนี้ย30คนก็แป๊บเดียว 2-3 ชั่วโมงก็เต็มเลยที่เป็นรอบเก็บตังค์ครับก็เริ่มจากจุดนั้นมาเรื่อยๆครับขอถามแบบนี้ตอนที่สอนแล้วเก็บตังค์รอบแรกเนี่ยเท่าไหร่ครับต่อคนน่าจะ 2,900-3,900 ประมาณนี้ครับที่ถามข้อนี้ไม่ใช่อะไรครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นภาพว่าถ้าเราตั้งต้นจากวัตถุประสงค์ที่ดีอยากแชร์ริ่งก่อนเนี่ยมันจะเป็นเรฟเฟรนซ์ให้เราแล้วก็คนอยากจะแห่คือใช่ว่าคนอยากเข้ามาสมัครกับเราฉะนั้นอย่าตั้งต้นจากเงินถ้าคุณตั้งต้นจากเงินผมค่อนข้างเชื่อว่าคุณจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ถ้าคุณตั้งต้นจากการแชร์ริ่งเหมือนที่คุณโอทำเนี่ยอะไรมันก็จะง่ายหลังจากนั้นอ่ะพอสอนรุ่นที่หนึ่งเสร็จแล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็ทำเพจจริงจังก็เริ่มลงความรู้ก็เริ่มก็ทุกอย่างมันก็เริ่มโฟไปเรื่อยๆช่วงนั้นก็ถือว่าเหมือนทำอะไรก็ง่ายสะดวกเพราะว่าผมเชื่อในเรื่องจังหวะด้วยแหละ YouTube กำลังจะขึ้นมาคนได้รับความนิยมมากขึ้นคนอินกับคำว่ายูทูบเบอร์มากขึ้นช่วงแรกๆของเราอ่ะคำว่ายูทูบเบอร์ยังต้องทำความเข้าใจกันอีกว่าเฮ้ยเป็นยังไงข้างบ้านจะนินทาไหมอะไรเงี้ยแต่พอมันเริ่มเป็นช่วงเวลาที่ดีมันก็เลยแบบคนก็อยากมาเองนะหลายๆคนก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์เองเขาก็ตามหาผู้สอนอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ให้ความรู้ไปเปิดคอร์สไปเงี้ยครับมันก็เติบโตกันขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้เข้าสู่ประเด็นคำถามหลักแล้วเลยอยากรู้ว่านะครับคุณโอในมุมนึงอ่ะคุณโอเป็นครีเอเตอร์ถูกไหมทำ YouTube เพื่อจะเอารายได้จาก YouTube มาเป็นรายได้หลักผมพูดแบบนี้ผมพูดถูกไหมถ้าผิดช่วยคอร์เรคผมด้วยนะแต่ในมุมนึงอ่ะคนทำการตลาดคนทำธุรกิจเนี่ย YouTube มันจะสำคัญจะช่วยไงเขาได้บ้างครับคุณโอคือผมว่า YouTube เป็นพื้นที่ที่เป็นนำบัตรได้ดีที่สุดอันนึงของโลกโซเชียลแล้วล่ะนะครับคือแน่นอนว่าอาจจะมีพื้นที่ที่โชว์ผลงานได้เยอะนะจะเป็นโซเชียลอื่นจะเป็น LinkedIn ก็ได้แต่ YouTube อ่ะผมว่ามันเห็นมันสร้างแบรนด์อ่ะมันจะเห็นการพูดการคุยเห็นบุคลิกเห็นทุกอย่างที่เป็นตัวเราอ่ะเวลาคนเขาอยากจะดีลงานอยากจะคุยอยากจะรู้จักเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยการมาดูผ่าน YouTube อ่ะค่อนข้างให้ความเชื่อมั่นมากพอสมควรเลยแล้วมีพวกเคสสตัดดี้ที่คุณโอพอจะมีเตรียมไว้ไหมครับว่าแบบลูกศิษย์ลูกหาคนที่เคยมาเรียนเอาไปใช้เอาไปทำแล้วมันทำให้ธุรกิจเขาโตยอดขายเขามาการตลาดเขาคล่องขึ้นง่ายขึ้นยังไงบ้างครับอันเนี้ยที่คุณหนุ่ยปักเมื่อกี้ครับเชฟขวัญเมื่อกี้ครับก็เพิ่งจะครบ1 ล้านซับสไครป์ไป
เขาทำร้านอาหารครับทำร้านอาหารไม่ใช่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อเชฟขวัญคนนี้อ่ะคนนี้เชฟขวัญเขาก็ทำร้านอาหารที่ระยองครับแล้วก็ทำ YouTube ไปด้วยก็ทำให้ร้านเขาแบบคนเยอะตลอดนะแล้วก็เรียกว่าพอโควิดปุ๊บหน้าร้านเปิดไม่ได้เขาก็มาลุย YouTube เต็มตัวกลายเป็นช่องทางรายได้อีกที่มันแข็งแรงกว่าร้านอาหารปีแล้วตอนนี้ครับโอ้โหนี่ก็เป็นเคสหนึ่งที่มาลุย YouTube ครับพูดแล้วผมอยากเห็นช่องเชฟขวัญเลย